ามีโอกาสจะไปเที่ยวประเทศไหนผมคิดว่าชื่อแรกในเกม RV ของ Kingdom Play คืออะไรโหถ้ามีแฟนจะเรียกแฟนว่าอะไรใหม่ Red Bull Energy Soda อร่อยซ่าดื่มละไม้จัดเลย Hi guys this is 20 facts about me and you are with me Kim Sensei okay let's see the first question is โอเคภาษาไทยดีกว่าครับผมอยากเข้าวงการเกมต้องเริ่มจากอะไรหรอคะอ๋ออยากเข้าวงการเกมนี่ถ้าอยากแบบว่าก็ถ้าอยากเป็นนักแข่งก็ต้องเริ่มจากเล่นให้เก่งก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะมีแมวมองมาสนใจในฟิล์มคุณเองนะครับคำถามที่2นะครับจากคุณไข่มุก RTS นะครับชื่อแรกในเกม RV ของ Kim Sensei คืออะไรโหบอกเลยว่าอ๋อจำไม่ได้ครับผม Attack All Out Kimmy GG ครับผมเป็น AAA.Kimmy GG โอเคนะครับคำถามที่3จากคุณ NXMP Panisนะครับผมชอบเล่นเมจตัวไหนเป็นพิเศษคะชอบเล่นทิวเลนครับกับลิเดียเพราะว่ามันพิ้วดีคำถามที่4ครับผมจากคุณอุดงจับ P2 นะครับผมไปเที่ยวอุดรควรไปที่ไหนดีคำถามหน้าม้าไหมเนี่ยเหมือนในคำถามหน้าม้าเลยขอบคุณนะครับไปเที่ยวล่องแพน้ำพานะครับผมเพราะว่าจะได้อุดหนุนยายผมนะครับโอเคครับผมคำถามที่5จากคุณคำอนันต์ XTX นะครับน้องคิมชอบหมาหรือแมวมากกว่ากันชอบหมามากกว่านะครับเพราะว่าแมวมันหยิ่งนะครับมันไม่ค่อยมาเล่นกับผมเท่าไหร่เพราะฉะนั้นหมาก็ชนะไปคำถามที่6นะครับก็มาจากคุณปุญญารัตน์นะครับอินมีพี่น้องไหมผมเป็นลูกคนเดียวนะครับใช่ลูกคนเดียวคำถามที่7จากคุณเบลซิส 9.4 นะครับน้องคิมเข้าคลินิกบ้างไหมคะเคยทำผ่าตัดการอะไรมาบ้างเข้าคลินิกไหมเข้านะครับผ่าตัดการที่เคยทำก็มีฉีดมาดี้คอลลาเจนนะครับฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาคำถามที่8นะครับจากคุณ 311art.com ถ้าเลือกเป็นสัตว์ได้จะเป็นสัตว์อะไรขอเป็นซามอยแล้วกันนะครับเพราะว่าคิดว่าซามอยตัวมันแพงครับมันแพงแล้วคิดว่าน่าจะอยู่ในบ้านที่มีแอร์ก็จะได้ไม่ร้อนจากคุณเปมมี่3สิ่งที่พกติดตัวตลอดสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับตัวผมก็น่าจะเป็นไม่น่าโทรศัพท์แล้วกันมียาดมครับผม AirPods แล้วก็แว่นแล้วกันครับแว่นเพราะว่าเล่นโทรศัพท์นานแล้วปวดตาจากคุณแพรวานะครับผมถ้าน้องคิมมีโอกาสได้กลับไปเรียนน้องคิมอยากเรียนเกี่ยวกับอะไรคะถ้ามีโอกาสได้กลับไปเรียนผมก็น่าจะอยากเรียนเกี่ยวกับเรื่องภาษานี่แหละครับผมเพราะว่าอยากเก่งภาษาอังกฤษนะครับอยากพูดกับชาวต่างชาติรู้เรื่องบางทีฟังไม่ค่อยออกโอเคทำไปมองขึ้นได้ฝากฝากokay next question is อาชีพที่อยากทำตั้งแต่เด็กจากคุณ VJJJJJAHTOO นะครับจริงๆตอนเด็กอ่ะเคยบอกครูว่าอยากเป็นตำรวจหลายรอบมากนะครับแต่ว่าจริงๆโตมาไม่อยากเป็นแล้วอ่ะอยากเป็นไกด์แทนนะครับไกด์นำเที่ยวอะไรคำถามที่12ครับผมถ้ามีแฟนจะเรียกแฟนว่าอะไรเบฟมั้งเบฟป่ะเรียกป่ะหวานเบฟป่ะเรียกป่ะหวานหวานนิดนึงจากคุณอาร์มอ้อย 2X นะครับคิมกลัวผีไหมความจริงมีคนไม่เชื่อเรื่องผีนะครับแต่ก็กลัวนะเวลาติดไฟน่ากลัวมากนึกภาพตลอดก็แบบจะมีอะไรออกโผล่มาคำถามต่อไปมีอะไรที่คิมยังไม่เคยทำและอยากทำบ้างจากคุณซิสเตอร์มิสเตอร์แบ็กลิสนะครับผมอยากไปเที่ยวต่างประเทศคนเดียวครับผมอยากผ่านวอล์กอะไรเงี้ยแบบเดินทางคนเดียวอะไรเงี้ยไม่รู้จะมีโดนปล้นหรือเปล่าส่วนสูงน้องคิมจากคุณคริคิซัสอ่านยากจังส่วนสูงผมน่าจะอยู่ประมาณ175นะครับน้องคิมเป็นลูกครึ่งไหมคะเป็นลูกครึ่งนะครับผมแม่เป็นคนอีสานแล้วก็พ่ออยู่สมุทรสาครครับล้อเล่นคนไทยคิมเคยเรียนโรงเรียนอะไรเคยเรียนอนุบาลสร้างคอมแล้วก็สร้างคอมวิทยาครับอยู่สร้างคอมจากคุณไมค์เลิฟยูออมไมค์น็อตอาจจะรักคุณหรือไม่คิมเซชอบเครื่องดื่มอะไรจริงๆแต่ก่อนผมชอบน้ำอัดลมมากนะครับแต่ตอนนี้เลิกกินไปแล้วนะครับสิ่งที่ผมชอบก็น่าจะเป็นสิ่งที่ซ่าแล้วก็มีกลิ่นผลไม้นะครับซึ่งจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเรดบูลนั่นเองนะครับโดยเฉพาะสีนี้นะครับผมเรดบูลเอนเนอร์จีดริงก์โซดากลิ่นแอปเปิ้ลและองุ่นมัสกัดอร่อยซ่าไม่มีน้ำตาลหาซื้อได้ง่ายที่7-11ครับผมคำถามต่อไปนะครับผม
เวลาเจอเรื่องแย่ๆหรือคอมเมนต์ด้านลบน้องคิมมีวิธีรับมือยังไงคะรับวิธีรับมือนะครับจริงๆส่วนมากของผมมันจะเป็นคอมเมนต์เชิงบูลลี่อะไรเงี้ยครับแบบว่าผมก็ได้คิดว่ามันแบบไม่ผมไม่ได้คิดอะไรครับเพราะว่ามันไม่ได้เชิงแบบวิเคราะห์การเล่นของผมหรือแบบวิเคราะห์เรื่องในเกมครับมันเชิงหน้าตาหรือแบบนิสัยอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ไม่ได้ใส่ใจครับเพราะว่ามันไม่ได้แบบมีผลดีต่อผมเลยโอเคแล้วก็คำถามสุดท้ายนะครับคิมเซนเซดูแลผิวหน้ายังไงบ้างหน้าใสมากก็ผิวหน้าผมดูแลด้วยต้องหลักๆต้องใช้ครีมเซอร์มอยเจอไรเซอร์แล้วก็ซันสกรีนนะครับเป็นรูทีนหลักของผมที่ต้องใช้ทุกวันนะครับทุกคนก็จะลืมใช้นะทุกวันโอเคครับผมและนี่ก็คือ20คำถามที่ผมได้เรียกมาจากแฟนคลับนะครับผมตอนนี้พวกเราก็น่าจะกำลังจะไปแข่ง AAC กันแล้วนะครับก็อย่าลืมเชียร์พวกเราด้วยนะครับจะทำให้เต็มที่แล้วก็ Merry Christmas ทุกคนด้วยนะครับจากคุณ Lucky NX ถ้ามีโอกาสจะไปเที่ยวประเทศไหนผมคิดว่าน่าจะไปเที่ยวแถบยุโรปแถวนอร์เวย์อะไรครับสวีเดนฟินแลนด์ไอร์แลนด์คำถามต่อไปคิมเป็นคนจังหวัดอะไรคะจาก IQZMXI นะครับจริงๆผมเกิดที่สมุทรสาครนะครับแต่ว่าโตที่อุดรผมก็ไม่รู้ว่าผมเป็นคนที่ไหน